สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel youtube Peter boat มาอัพเดตข่าวกันนะครับวันนี้วันที่4พฤศจิกายน2565นะครับมีข่าวลือว่าเชลซีให้ความสนใจปีกเทพนาโปลีควาชเคเลียนะครับชื่ออ่านยากมากนะครับรวมไปถึงอัพเดตอาการบาดเจ็บล่าสุดของเบนชิวิลที่ข่าวร้าย อาจต้องพักนานถึง3เดือนนะครับก็เป็นกําลังใจให้ชิลลี่กันได้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สน,สนับสนุนใจดีของผมก่อนละกันครับเริ่มจากนี่เลยสิงห์เวิลด์ออฟฟุตบอลนะครับสปอนเซอร์ของช่องพีทบอลแล้วก็ของเชลซีด้วยไปกดไลฟ์แฟนเพจกันได้แจกเสื้อเชลซีของแท้อีกแล้วนะครับก็แจกทุกนัดนัดปัจจุบันนัดล่าสุดที่เจอนัดต่อไปเนี่ยก็คือเกมที่เจอกับอาร์เซนอลไปร่วมกิจกรรมในเพจสิงห์เวิลด์ออฟฟุตบอลเพื่อลุ้นเสื้อเชลซีของแท้กันได้เลยนะครับ ขอบคุณคอล่าแอคนะครับวิตามินลดสิวสุดแพทย์ช่วยจัดก,การปัญหาสิวจากภายในไม่ว่าจะเป็นสิวฮอร์โมนสิวอุดตันผิวหน้ามันสิวอักเสบช่วยได้หมดเลยนะครับตัวนี้เม็ดเดียวลดสิวได้ทั้งตัวปลอดภยัยมีอยอยมีฮารานด้วยสนใจสั่งซื้อสแกน QR วอารคด้านบนหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้บอกมาจากช่องของพีท,ท้บมีส่วนลดพิเศษมอบให้ด้วยนะครับ ขอบคุณซูซูกิด้วยครับออกโปรใหม่ส่งท้ายปีซูเปอร์แฟชช e ดิวนะครับมอบให้คุณ3ต่อสุดคุม้มต่อที่1ออกรถวันนี้เริ่มผ่อนปีหน้าต่อที่2รับดอกเบีย้ยสุดพิเศษแล้วก็ต่อที่3นะครับรับปัดเติมน้ำมันมูลค่าสูงสุด1,000 0บาทตั้งแต่วันนี้จนถึง3 1ธันวาคมสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ suzuki .co.th หรือว่าสอบถามวิโชรูมซูซูกิทั่วประเทศก็ได้รับดีจริงๆนะครับ ขอบคุณยาแก้ไอาตาขันตีด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณยาถ่าย123สปอนเซอร์ที่อยู่กับ B, ปีทวีวส์ป็นยาวนาน4ปีทักไปสั่งซื้อกันได้บอกมาจากช่องผมสั่งครบพันหลด100บาทแล้วก็มีส่งฟรีทั่วประเทศฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับมาเริ่มข่าวสารกันข่าวแรกก็แสดงความยินดีกับเกป้าอารีสรากากันก่อนนะครับก็ผู้ควบหายตำแหน่งนะเป็นทั้งผู้รักษาประตูแล้วก็เป็นทั้งโค้ ของเชลซีด้วยนะครับเกป้ามีชื่อเข้าชิงรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกประจำเดือนตุลาคมนะครับก็ตุลาคมเนี่ยเกป้าเล่นไป6นัดเชลซีชนะ3เสมอ2แพ้1เก็บครีนชีตไปได้3นัดแล้วก็เซฟไปทั้งหมด22ครั้งถือว่าเซฟเยอะนะฮะแล้วก็ได้แมนออฟเดอะแมตชไป2นัดด้วยในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาคนที่ต้องแข่งด้วยเนี่ยก็จะมีมิเกลอัลมิรอนของนิวคาสเซิลนะครับคนนี้ฟอร์มดี พาทีมชนะ5เสมอ1แล้วก็ยิงได้6ลูกฟอร์มดีมากคนอื่นๆมีเควินเดบรอยนะครับของแมนซิตี้ยิง2จ่าย3 b r บรูโน่กิมาไรส ของนิวคาสเซิลนะครับยิง2จ่าย2เออร์ลิงเบรล์ฮาแลนด์สถิตกิก็ยังเทพเหมือนเดิมก็เป็นอีกหนึ่งตัวเต็งนะเดือนตุลาคมยิง6จ่าย2นะครับคีรนทริปเปียของนิวคาสเซิลมีแอสซิสต์ไป2เลอันโดทรอสซาของไบรตันยิง5จ่าย0นะฮะมียิงเชลซีด้วยแล้วก็กรานิตชาก้าของอาร์เซนอลยิง2จ่าย0นนะครับก็ แฟนเชลซีไปร่วมโหวตกันได้นะครับเขาเปิดให้โหวตกันอยู่เนี่ยผมก็เข้าไปโหวตแล้วเลือกเป็นเกป้าไปเรียบร้อยคือถ้าเป็นสมัยก่อนเขาก็โหวตขำๆลุ้นขวัญใจแฟนบอลใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ในเว็บไซต์พรีเมียร์ลีกเขาระบุชัดเจนเลยนะว่าคะแนนโหวตสาธารณะจากแฟนบอลเนี่ยจะเอาไปรวมกับคะแนนจากคณะกรรมการที่เชี่ยวชาญฟุตบอลเพื่อตัดสินหาผู้ชนะเพราะฉะนั้นเสียงโหวต ก็มีส่วนด้วยนะครับแต่ผมไม่รู้นะว่าเขาเอาไปน,นับเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่าฝ่ายจัดพิมารีกไม่ได้บอกนะครับซึ่งรางวัลจะประกาศในสัปดาห์หน้าถ้าให้ผมวิเคราะห์นะครับผมว่าเสียงโหวตอาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เยอะมากเขาอาจจะอิงไปทางผู้เชี่ยวชาญด้านฟุตบอลก่อนแต่อย่างน้อยถ้าเรามีโอกาสที่จะได้สนับสนุนเกปาผมว่าไปโหวตกันได้นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของพเมาริกนั้นจะเจอเรื่องเกี่ยวกับ player of the month แล้วก็ไปโหวตเกปาเหมือนที่ปีเตอร์บทโหวตกันได้เลยนะครับขอให้เกปามีุนนจากคที่แบบ เคยฟอร์มยมยําแย่สู่ตอนนี้กลายเป็นมือหนึ่งของเชลซีแล้วก็มีชื่อลุ้นรางวัลนักเตะยอดเยีเย่ยมประจำเดือนของพรีเมียร์ลีกก็ยินดีกับเกปาด้วยนะครับทีนี้ครับอีกคนหนึ่งที่ก็ต้องยินดีด้วยก็คือเดดิสซาการีนะครับได้ลงเล่นสักทีในเกมนะัดล่าสุดแล้วก็ยิงประตูชัยพาทีมชนะทางซาเกร็บได้ด้วย2ประตูต่อ1นล่าสุดครับมีรายงานจากนีซาคินเซล่าของอีฟนิงสแตนดาร์ดเป็นสายเชลซี บอกว่าซากาเรียนน่าจะได้อยู่กับเชลซีต่อไปจนจบฤดูกาลเลยนะครับถามว่าเพราะอะไรเป็นเพราะว่าโอ้โหเล่นดีแกรมพอตเตอร์อยากให้อยู่ต่อไหมก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นนะครับสาเหตุจริงๆอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับผลงานเพียวๆแต่เป็นเพราะว่าตัวซากาเรียนได้ลงสนามกับเชลซีในเกมอย่างเป็นทางการไปแล้วซึ่งตามกฎของฟีฟ่าบอกว่านักเตะเนี่ยมีสิทธิ์ลงสนามมากที่สุด ไม่เกิน2ทีมใน1ฤดูกาลกับเชลซีลงเล่นไปเรียบร้อยแล้วก็ก่อนย้ายมาอยู่กับเชลซีเนี่ยช่วงต้นฤดูกาลกับยูเวนตุสเนี่ยก็เล่นให้กับยูเวนตุสไปแล้วด้วยทําให้ตอนนี้ซากาเรียลงเล่นครบ2ทีมลงสนามนะไม่เอาแค่ว่ามีรายชื่อนะลงสนามครบ2ทีมในฤดูกาลนี้เรียบร้อยทางเดียวที่ซากาเรียจะย้ายทีมอีกรอบและลงเล่นได้คือต้องกลับไปยูเวนตุสเท่านั้น ไปเล่นทีมอื่นในยุโรปต่อไม่ได้แต่ฝั่งยูเวนตุสเนี่ยจะข่าวเขาบอกว่ายูเว mm. นตุสแสดงจุดยืนแล้วนะครับว่าไม่มีแผนที่จะดึงซากาเรียกลับไปในเดือนมก,กราคมดังนั้นไม่ว่ายังไงก็ตามซ <c oughs> ากาเรียจะต้องอยู่กับเชลซีต่อไปหากอยากลงเล่นแต่นิซ่าก็บอกว่ามันก็ไม่ได้ถึงกับต้องอยู่ต่อเพราะโดนบังคับนะเอาจริงๆสถานการณ์ก็ถือว่าดีขึ้นนัดล่าสุดเนี่ยถือว่าตัวซากาเรีย สร้างความเชื่อมั่นให้กับทีมแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับแกรมพอตเตอร์ได้เยอะพอสมควรเลยเพราะว่าแกรมพอตเตอร์ให้สัมภาษณ์ชมหลังเกมมากว่าสกเรมีความเป็นมืออาชีพนะครับไม่เคยบ่นแล้วก็ยังซัพพอร์ตทีมเสมอส่วนนั้นล่าสุดที่โดนเปลี่ยนตัวออกไปก็ไม่ได้เจ็บนะก็เซฟร่างกายเอาไว้นะครับโดนเข้าปะทะก็เลยเปลี่ยนตัวออกไม่ได้เจ็บเหมือนคนอื่นๆนะครับก็ขอให้ทําผลงานได้ดีต่อเนื่องละกันนะนันล่าสุดเล่นใช้ได้นะครับร่างกายแข็งแกร่งจังหวะเบียดปะทะ ช่วยสกรีนบอลก่อนถึงจอจินโยได้ดีมากเป็นมิดฟิลด์สไตล์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะฮะไม่ใช่กลางรับนะครับถ้าเกิดเล่นได้แบบแบบนัดล่าสุดนะผมว่าแกรมพอตเตอร์ก็จะมีตัวเลือกในแดนกลางมากยิ่งขึ้นจะไม่ใช่แบบต้องฝืนเอาชี้ลงเล่นลงเล่นลง,เล,นลงเล่นอย่างเดียวซาการีก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งออปชันซึ่งผมว่าดูแล้วพอตเตอร์เนี่ยน่าจะจับคู่กันระหว่างชี้กับซาการีถ้าจะเกิดจะเอามิดฟิลด์ที่ เชิงกายภาพดีๆแข็งแกร่งเนี่ยก็อาจจะต้องเลือกคนใดคนหนึ่งระหว่าง2คนนี้นะครับขอให้ดีต่อเนื่องนะสกเรียนะทีนี้ครับมาดูกันที่ข่าวร้ายของเรานะครับเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของเบนชิวเวลนะครับเป็นรายงานจากแมดลอครับเทียร์หนึ่งของเทเลกราฟความน่าเชื่อถือสูงมากแมดลอบอกว่าเบนชิวเวลเตรียมพลาดลงเล่นฟุตบอลโลก2022จากการบาดเจ็บนัดล่าสุดที่ ได้รับมาแล้วก็น่าจะต้องพักนานนะครับตอนนี้กำลังรอผลสแกนอย่างละเอียดแต่ทีมแพทย์ได้แจ้งทั้งเชลซีแล้วก็แจ้งชิวเวลเบื้องต้นไปแล้วว่าบอลโลกอดเล่นแน่นอนแล้วนะครับก็โอ้โหทั้งชิวเวลทั้งริสเจมอดทั้งคู่นะครับคือริเจมยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นะแต่โอกาสก็สูงนะครับเพราะว่าแกพักนานไงข่าวบอกว่ามีความกังนวลว่า ชิววลจะมีอาการฉีกที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเจ็บที่แฮมสตริงนะครับแฮมสตริงก็คือกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังตรงที่ชิววลเอามือไปจับมาแหละนะครับซึ่งเบื้องต้นนะยังไม่คอนเฟิร์มแต่เบื้องต้นแม์รอกว่าน่าจะพลาดลงเล่น3เดือน3เดือนก็ถ้าเกิดเป็นระดับนั้นเนี่ยมันก็คือระดับเดียวกับเอ็นโกโลกงเต้ onte, ที่เอาจริงๆก็ต้องผ่านะครับพัก3-4เดือนและถ้าเกิดความกังวลนี้มันเกิดขึ้นจริง มันไม่ใช่แค่ชิวเวลจะพลาดฟุตบอลโลกอย่างเดียวแต่จะพลาดช่วยเชลซีนานด้วยตอนนี้ก็ต้นเดือนพฤศจิกายนใช่ไหมครับก็นับไปเต็มๆพฤศจิก,กาธันวามการานั่นหมายความว่ากลับมาอีกทีเนี่ยเร็วสุดนะปลายเดือนมการาคมปีหน้าถ้าอย่างช้าก็กุมภาพันธ์ข่าวบอกว่าสภาพจิตใจชิวเวลไม่ค่อยดีครับเพราะว่าเจ้าตัวฝันอยากเล่นฟุตบอลโลกมากมาก ตอนยูโรก็ช้ำนะโดนเรียกไปแต่ว่าแกริซสเกตไม่ให้ลงเล่นสักนัดแล้วก็หนนี้ถ้าจริงๆไม่เจ็บเนี่ยก็น่าจะติดทีมชาติอังกฤษไปเล่นฟุตบอลโลกนะครับโอกาสได้ไปสูงเลยทีเดียวแต่ด้านมาซวยอีกครับเจ็บนะครับแล้วนัดล่าสุดเล่นอย่างดีไม่ค่อยส่งคืนหลังพาขึ้นหน้าอย่างเยอะนะครับถ้าไม่นับนัดที่เจอกับเวสแฮมายุคทูเครวะที่ลงมาแล้วก็มียิงมีจ่ายใช่ไหม ถ้าเอาฉันพอวิธีการเล่นอย่างเดียวนะผมว่านัดล่าสุดชิวเวลเล่นดีสุดฤดูกาลนี้เลยเล่นแบบผู้เล่นแบบหน้าประทับใจอ่ะเล่นสมกับเป็นเป็นฟูลแบ็กที่กําลังแบบมีความมั่นใจเออจังหวะจะโคนของชิวเวลที่ตอนแรกหายเจ็บหนักกลับมาเจ็บ ACL มาก่อนใช่ไหมตอนแรกมีแยงแยงนัดล่าสุดด,ดูไม่ค่อยแยงครับกล้าเล่นเต็มที่นะครับแต่ก็โชคร้ายครับดันเจ็บอีกนะครับก็ซวยครับอาการที่แฮมสตริงเนี่ยถ้าเรียกแบบภาษาบ้านๆก็ ปืดเองนะครับปืดเอง <c oughs> <c oughs> ก็มันบางทีมันมันคือความสวยด้วยนะมันคือความสวยแล้วเอาจริงเชลซีก็แบบไม่ได้ใช้งานชิวเวลแบบถี่ขนาดนั้นเพราะว่ากร a มพอตเตอร์ก็พูดเองว่าชิวเวลเขาเพิ่งหายเจ็บ ACL กลับมาไม่อยากฝืนเล่นแบบต่อเนื่องต่อเนื่องก็มีแบบเล่นนัดพักน,นัดบ่อยอยู่เหมือนกันแต่ก็ดันโชคร้ายอีกครับบอลมันจบ90 4ดันเจ็บ90บนะก็ ขอให้หายไวๆแล้วกันนะครับชิวเวลแล้วก็อันนี้คืออาการเบื้องต้นที่คาดการก็คือ3เดือนแต่ถ้าผลการสแกนอย่างละเอียดออกมาเนี่ยขอให้ไม่นานขนาดนั้นแล้วกันนะครับชิวเวลนะครับเป็นกําลังใจให้นายอย่างเต็มที่เลยขอให้ฝ่าฟันอุปสรรคนี้ไปให้ได้แล้วก็สรุปตัวเจ็บเชลซีนะกองเต้ก็น่าจะพักถึงกุมภาปีหน้าเกป้าน่าจะพลาดดันอาร์เซนอลนะครับ ชิวเวลน่าจะพักปีหน้าเหมือนกันโฟฟาน่าถ้าโชคดีอาจจะกลับมาก่อนบอลโลกโชคไม่ดีก็หลังบอลโลกริสเจมน่าจะกลับมาช้ากว่าโฟฟาน่าเล็กน้อยสรุปแล้วตัวที่เจ็บของเชลซีนะ1กองเต้2เกป้า3ชิวเวล4โฟฟาน่า5ริสเจมเจ็บไป5คนแล้วเป็นตัวจริงหมดเลยอันนี้มีโอกาสเจอวิกฤตเรื่องตัวเจ็บหนักกว่าปีก่อนอีกนะนะครับโอ้โหเชลซีตัวเจ็บเยอะจริงๆนะครับ อีกคนหนึ่งที่พลาดฟุตบอลโลกครับอาจจะไม่ได้อยู่กับเชลซีแล้วแต่แฟนบอลรักก็คือตีโม w วนเนอร์นะ e วเนอร์ anner, บาดเจ็บที่ข้อเทา้าอันนี้คอนเฟิร์ม100%แล้วครับตรวจเรียบร้อยว่าอดเล่นบอลโลกแน่นอนนะครับกับทีมชาติเยอรมัน w วนเนอร์โพสต์ลงโซเชียลด้วยครับบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ลำบากสำหรับผมผมจะพลาดลงเล่นฟุตบอลโลกแต่จะคอยสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมไลฟ์ซิกกับทีมชาติเยอรมันต่อไป ผมเสียายจริงๆแล้วก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจของทุกคนนักแตะเชลซี Chelsea ชุดปัจจุบันแล้วก็อดีตเนี่ยที่เพิ่งย้ายออกไปเนี่ยมาให้กำลังใจกันเพียบเลยครับทั้งลอดีเกอร์ชิวเวลริสเจมเกปาเมสันเมาส์อลอนโซไคฮาวเวสโอดอยให้กำลังใจกันเพียบนะครับบ่งบอกว่า w วนเนอร์เขาไนซ์นะตอนอยู่เชลซีก็นิสัยดีเพื่อนก็รักนะครับคือ w วนเนอร์เทาว่ากันตามตรงเนี่ยถ้าไม่เจ็บหนัก ก็น่าจะติดทีมชาติเยอรมันไปบอลโลกครับถึงจะไม่การันตีตัวจริงก็ตามเพราะฟอร์มปีนี้กับไลฟ์ซิกเนี่ยเล่นทุกรายการ16นะัดยิงไป9จ่ายไป4ฟอร์มใช้ได้นะครับฟอร์มดีเลยนะครับแวนเนอร์ไปอยู่นู่นก็เป็นตัวจริงนะครับเล่นกับเอ็นคุนคูสนุกเลยแต่ก็โชคร้ายอีกนะครับก็เป็นกําลังใจให้ติโมเช่นกันนะครับคนบ่นกันเยอะมากครับว่าหูนักเตะเจ็บก่อนบอลโลกกันเยอะแล้วบ่นใครรู้ไหมบ่น spot, ฟีฟ่าเพราะอะไรตามหลักบอลโลก ควรจะต้องเตะซัมเมอร์เตะซัมเมอร์แล้วโปรแกรมแข่งก็จะปกติไม่ไม่ได้ทีจนเกินไปแต่พอต้องมาเตะกลางซีซั่นเนี่ยนั่นหมายความว่าก่อนจะไปเตะเขาต้องเร่งแข่งให้มันที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 มากแชมป้ยนสีกในแข่งทีกว่าปกตินะแล้วโอ้โหรายการบอลลีกเนี่ยมาแบบอาทิตย์หนึ่งเตะ2นัดแบบนี้เพราะมันแข่งทีมันก็มีโอกาสที่นักเตะจะเจ็บกันง่ายไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่เราจะเห็นนักเตะดังๆหลายคนเจ็บพลาดบอลโลก กองเต้ก็เจ็บปอกบาอย่างเงี้ยพลาบอลโลกโชต้าชิวเวล,เวลแวนเนี่ยโอ้เยอะครับผมบอกเลยเป็น10ที่บาดเจ็บก่อนจะเริ่มฟุตบอลโลกเพราะว่าแข่งถี่เกินไปขนาดแม์รอยังออกมาโพสต์ด่าเลยครับว่าไม่ไม่ค่อยเห็นด้วยครับกับการที่บอลโลกต้องมาเตะช่วงนี้ซึ่งส่วนตัวผมก็ไม่ได้เห็นด้วยเหมือนกันนะครับส่วนสาเหตุที่ต้องเตะเพราะว่า ปีนี้บอลโลกจะแข่งที่กาตาแล้วเขาก็ถ้าไปเตะซัมเมอร์อากาศร้อนเล่นกันไม่ไหวก็เลยต้องมาแข่งช่วงเนี้ยขนาดสนามบอลยังติดแอร์นะครับก็นี่คือสาเหตุนะครับแต่ว่ามันก็ไม่คุ้มไงเออนะฮะอ่ะขอให้หายไวๆทั้งชิวเวลทั้งแวนเนอร์รวมไปถึงคนอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับทีนี้มาดูเรื่องตลาดซื้อขายครับโอ้โหคนถามถึงนักเตะค,คนนี้มาเยอะมากนะครับปีกเทพนาโปลีนะครับ ข่าวนี้มาจากนักข่าวของ Evening Standard นะครับที่ชื่อว่า Mark Mayo นะครับซึ่งเทียยังไม่สูงคนติดตามยังไม่เยอะนะครับต้องกรองอย่างหนักเลยเพราะว่าผมก็ยังไม่เห็นเจ้าอื่นๆรายงานแบบชัดเจนมากนะครับต้องกรองถ้าข่าวไหนที่ผมคิดว่าต้องกรองผมจะใช้คำว่าลือขึ้นพาดหัวข่าวและผมใช้แบบนี้มาหลายปีแล้วถ้าอันไหนที่ผมรู้สึกว่าไม่มั่นใจกรองลือจะนำมาตลอดนะครับซึ่ง ข่าวนี้บอกว่าเชลซีกับลิเวอร์พูลคือ2ทีมที่มีข่าวให้ความสนใจปีกของนาโปลีที่ชื่อว่าคริชาควาว์สเคเลียนะครับตอนแรกก็งงว่าอ่านว่ายังไงนะครับคือถ้าเกิดดูจากตัวสะกดเลยเนี่ยมัน khvicha มันน่าจะต้องอ่านเป็นคริชาควารัชเคเลียใช่ไหมเออถ้าอ่านจากตามตัวสะกดเลยคนที่เป็นชาวจอร์เจีย นะครับแต่มันมีคลิปที่เจ้าตัวสอนคนเรียกชื่อตัวเองนะครับเขาบอกว่าผมลองฟังแบบละเอียดแล้วฟังแบบช้าๆแล้วนะไอ้ตรงครีชาเนี่ยเจ้าตัวออกเสียงเป็นครีชาเลยนะครับเหมือนเหมือนแบบเป็นครีชาเลยไม่ใช่คุยชามันตัดตัววอลแหวนไปนะครับชื่อหน้าเขาออกเสียงว่าครีชาเลยแต่ชื่อหลังเี่ยที่เราเรียกยก,กันนะถูกแล้วก็คือควารัสเคเลีย เพราะฉะนั้นถ้าเอาจากที่เจ้าตัวบอกเองก็คือครีชาควารัสเคเลียนะครับเจ้าตัวโชว์ฟอร์มเทพมากนะครับกับนาโปลียิง8แอสซิสต์สินับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับนาโปลีฤดูกาลนี้นาโปลี oli, ซื้อตัวมาจากดินนโมบาตูมีทีมในจอร์เจียนะครับด้วยราคาแค่8.6ล้านปอนด์แต่ราคาตอนนี้พุ่งไปไกลอาจจะพุ่งเป็น10เท่าล่าสุดเอเจนของนักเตะครับที่ชื่อว่าคริสเตียนเอมิวบอกว่า สิ่งที่ควารัสเคเลียทำคือแบบบ้ามากเขาฟอร์มดีมากเก่งมากแล้วก็ผู้คนเริ่มพูดถึงค่าตัวที่กระโดด10เท่าอาจจะทะลุไปถึง100ล้านยูโรสำหรับผมแล้วถ้าควารัสเคเลียยังเล่นได้ดีแบบนี้จนจบฤดูกาลหรือฤดูกาลหน้าด้วยค่าตัวน่าจะไปถึง100ล้านยูโรหรือว่า86ล้านปอนด์แน่นอนนะครับก็คือคูณ10ไปซื้อมา8.6 ถ้าจะขายนาโปลีอาจจะต้องขายในเรทที่86ล้านปอนด์นะไม่ใช่ยูโรนะถ้าเป็นยูโรก็คือ100ล้านยูโรนะครับซึ่งผมย้ำอีกทีนะครับว่าต้องกรองเกี่ยวกับข่าวนี้เอาไว้รอให้พวกนักข่าวดังสายอิตาลีพวกดีมาซิโอพวกนี้รายงานก่อนหรือรอจากฝั่งของอังกฤษที่มีชื่อเสียงโด่งดังรายงานก่อนดีก,กว่านะครับแต่ที่แน่ๆคือมันเคยมีภาพออกมาว่า ควารัสกิเลียเคยใส่เสื้อเชลซีตอนยังเด็กนะครับเน่เน่ใส่เสื้อเชลซีมีภาพหลุดออกมานะครับถามว่าเก่งไหมจากที่ไปดูฟอร์มมานะครับได้มีโอกาสชมฟูลแมชไปแล้วเก่งว่ะ <laughs> ผมดูแกลเล่นแล้วผมนึกถึงใครหรือปะ่านึกถึงแจ็คกรีลิช ตอนที่เล่นดีมากๆกับแอสตันวิลล่าเล่นดีจนซิตี้ต้องยอมทุ่ม100ล้านปอนซื้อตัวมาผมว่าสไตล์คล้ายๆกันเล่นเป็นปีกซ้ายแล้วก็สเต็ปการเล่นยียวนน้าดูนะครับผมว่าเป็นคนที่คาดเดาการเล่นยากนะจับจที่ดูนะกองหลังที่เจอกับควารัสเคเลียเนี่ยมันต้องเดาทางยากว่ามันจะล็อกไปทางไหนเพราะว่าสเตปการเล่นผมว่าไม่ตายตัวบางทีเลี้ยงตัดเข้ามาข้างใน ทำท่าเหมือนจะยิงมันล็อกอีกรอบหนึ่งเข้าซ้ายและไปเปิดด้วยเท้าซ้ายแบบนี้แล้วพอกำมันจะเปิดมันล็อกตัดเข้ามาข้างในอีกรอบหนึ่งผมว่าเวลามันเลี้ยงอะ่ะไอคนนี้นะมันเลี้ยงแบบล็อกเป็นมุมฉากอะ่ะคุณเลี้ยงจี้จ,จ,จี้มาล็อกทางนี้พอคู่ต่อสู้กำลังจะดักทางมันล็อกกลับอีกทางหนึ่งเดาคาดเดาการเล่นค่อนข้างยากมากนะครับอันนี้ผมถือว่าเป็นความแพรว,พรวของควรัสเคเลียนะเก่งไหมผมว่าเก่งแต่เอาจริงๆป่ะ ผมว่ายี่ห้อนาโปลียี่ห้อเดลลอเรนติสเอเย่นเขาอาจจะคาดหวังไว้ที่86ล้านปอนด์แต่พอเป็นยี่ห้อเดลลอเรนติสเนี่ยมันก็ไม่ชัวนะว่า86จะซื้อได้หรือเปล่าคือถ้ามีค่าฉีกสัญญาค่อยว่าไปอย่างแต่ถ้าไม่มีค่าฉีกสัญญาเนี่ยอาจถึงร0อยนะเพราะช่วงคูลิเบอรี่ฟอร์มดีๆเดล e อเรนติสโก่งคูลิเบอรีเป็นร้อยล้านปอนด์นะครับ สุดท้ายไม่ได้ขายมาขายตอนอายุ3าเมตรค่าตัวเลยล่วงมา34ล้านปอนด์ไงแต่วัยพิกพีกโก่งค่าตัวคูลิบารีแพงมากนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่มั่นใจนะว่า86จะซื้อได้หรือเปล่าแต่ยอมรับว่าแมวมองเก่งว่ะไปหามาเจอได้ยังไงเล่นดีมากๆกนะครับก็เดี๋ยวดูกันอีกทีนะว่าเชลซีจะสนใจจริงจังหรือเปล่าต้องกรองไว้ก่อนนะครับอีกหนึ่งปีกซ้ายที่เชลซีสนใจก็คือวิลฟริดซาฮานะครับมีรายงานจากฟาบริซิโอโรมาโน บอกว่าซาฮาเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องอนาคตตัวเองนะสถานการณ์ตอนนี้คือพาเลสต้นสังกัดแจ้งนักเตะแล้วว่าอยากจะยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้แต่ในเวลานี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวซาฮาเท่านั้นซาหาย,ยังไม่ได้ตัดสินใจซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ทีมใหญ่จะให้ความสนใจซาฮาหลังจากที่ตอนซัมเมอร์เชลซีก็เคยสนใจมาก่อนแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือทีมทีมนั้นต้องการันตีตัวหลักให้กับทางซาฮาได้ด้วย ปีนี้เล่นพีเม์ลิกไป11นนัดยิง5จ่าย1แต่ความพีคก,ก็คือถ้าจะเซ็นปีหน้านะซัมเมอร์หน้าเซ็นฟรีเพราะว่ากำลังจะหมดสัญญานะครับเท่ากับว่าตอนนี้เชลซีมีข่าวสนใจปีกซ้ายเพียบครับไม่ว่าจะเป็นราฟาเอลเลอาของมิลานครีชาควารัสเคลียของนาโปลีเลอันโดทรอซาของไบรตันแล้วก็ซาฮาของคริสตัลพาเลสที่ชื่อก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะครับถ้าถามผม ถ้านับเฉพาะสนใจจริงๆแล้วเทียนหนึ่งเคยรายงานเนี่ยในมุมของผมนะผมว่าเชลซีน่าจะยังจริงจังกับราฟาเอลเลอาของมิลานที่สุดนะครับแล้วก็จริงๆปีนี้ราฟาเอลเลอาก็ยังฟอร์มดีเหมือนเดิมครับกับเอซิมิลานซีซั่นนี้6ประตู9แอซิสถือว่าเล่นดีเหมือนเดิมเลยนะครับปีก่อนได้ MVP เกาโชแล้วก็ปีนี้ฟอร์มก็ไม่ d r อปโดยส่วนตัวนะครับ ผมค่อนข้างชอบสไตล์การเล่นควอสเคีย er นะจกไปดูฟอร์มมาแต่ถ้าให้เลือกเนี่ยก็ลังเลระหว่างควอสเคีย er กับเลอาวนี่แหละซาฮาจริงๆก็ชอบนะครับก็ชอบแต่ว่าถ้ามาแล้วถึงขั้นต้องการันตีตัวจริงผมว่าการันตีให้ไม่ได้แล้วก็หลังๆมาจริงๆซาฮาผมก็ชอบนะแต่ว่าหัวร้อนง่ายไปน,นิดหนึ่งนะครับผมเลยแบบถ้าให้เลือกผมก็อาจจะแบบมองว่าเอามาเป็นตัวจริงเลยเนี่ยเกรดตัวจริงเนี่ยผมก็เลยอาจจะเลือกเป็น เลอาหรือไม่ก็่ควรัสเคเลียแล้วก็เลอาเนี่ยข้อดีคืออะไรคือมันเล่นดีมา2ปีแล้วส่วนควรัสเคเลียโคตรเก่งเลยนะแต่ว่าต้องรอดูปีหน้าด้วยแต่เลอาเนี่ยเล่นดีมา2ปีแล้วก็ค่าตัวเนี่ยผมว่าน่าจะถูกกว่าควรัสเคเลียนะเพราะว่าสัญญาซัมเมอร์นี้จะเหลือแค่ปีเดียวนะครับแล้วถ้าเกิดนักเตะไม่ต่อสัญญากับมิลานขึ้นมาเนี่ย มันมีโอกาสที่ค่าตัวจะถูกกว่า8 6ล้านปอนด์ซึ่งเป็นค่าตัวของควาวัสเคเลียผมเลยมองว่าถ้าเอาจากความคุ้มค่าผลงานปีนี้พอๆกันเนี่ยเลอากับควาวัสเคเลียแต่เลอา์เล่นดีมา2ปีแล้วค่าตัวมีโอกาสถูกกว่าถ้าเขาไม่ต่อสัญญาถ้าให้กัดฟันเลือกคนเดียวผมยังกัดฟันเลือกไปที่เลอนะแต่ถ้าเกิดในอนาคต ไอ้ข่าวควาสเคเลียมันไม่ลือและสนใจจริงๆขึ้นมาถ้าได้เอาไหมเอาดูแม่งเล่นแล้วแม่งเคลื่อนโคตรดีเลยแฟนนาโปลีก็เรียกเป็นควาราโดนาเลยพ้องเสียงกับดีเอโกมาราโดนานะครับจริงๆใครก็ได้นะครับสองคนนี้แต่ถ้าให้ผมวิเคราะห์เชลซีอาจจะยังจริงจังกับราฟาเอลเลอามากกว่าแล้วก็เราดูเขาเจอเชลซีมา2นัดแม่งเล่นดีทั้ง2นัดเลี้ยงผ่านริสเจมได้นี่ไม่ธรรมดานะเว้ยเอ่ยนะครับปิดท้ายกันที่วันเดอร์คิดบราซิลนะครับมีรายงานจากจอร์นนิโคล่า นักข่าวสายบราซิลครับคนตามเป็นแสนเหมือนกันบอกว่าเชลซีเป็นอีกหนึ่งทีมที่เตรียมยื่นซื้อเอนดริกเด็กเทพบราซิลวัย16ของเปาเมยรัสนะครับและข่าวบอกว่าจะยื่นซื้อในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเชลซีไม่ใช่ทีมเดียวที่สนใจแย่งกันทั่วยุโรปนะครับเปเเชเนี่ยผู้บริหารไปคุยกับเอเย่นแล้วก็ครอบครัวนั้งเตะแล้วบายเยินกับมาดริดก,ก็สนใจเหมือนกันเอนดริกอายุเพิ่ง16แต่เดบิวเกมชุดใหญ่ของเปาเมยรัสไปแล้วครับเมื่อเดือนก่อน เล่นดีทันทีลง5นัดยิง3ประตูเล่นกองหน้าก็ได้เล่นปีกก็ได้ถ้าใครอยากได้ตัวต้องฉีกสัญญานะครับ42ล้านปอนด์นะครับโอโ้แพงกับเด็กวัยสนะแต่ว่า คนนี้เขายกย่องว่าเป็นวันเดอร์คิดจริงๆของบราซิลมาดูกันว่าเสียทอจะใจปั้มหรือเปล่านะครับแย่งกันทั่วยุโรปเลยนะครับนี่คือข่าวสารที่นํามาฝากกันวันนี้ก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกครั้งนะครับทั้งยาแก้ไอตาขันตีแล้วก็ยาถ่าย1นึไปอุดหนุนกันได้เลยนะครับขอบคุณสิงห์ world of football นะครับสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการไปร่วมกิจกรรมลุ้นเสื้อเชลซีของแท้กันได้ที่เพจสิงห์ world of football ขอบคุณซูซูกินะครับเนี่ยโปรซูเปอร์แฟลชดิลลรุ่น3ต่อนะคร ได้ตัวคนเองที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทางคอร่าแอคด้วยนะครับวิตามินลดสีสุดแพทย์บอกมาจากช่องปีต o บ t มีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้ด้วยนะครับช่วงนี้ปีต o บ t ขอตัวลาไปก่อนเสียงยังไม่ได้สมบูรณ์ร้อแต่ก็ถือว่าดีขึ้นแล้วกันนะครับช่วงนี้ปีต o บ t ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย